ดูครับทุเรียนนะทุเรียนเอาดูดูครับทุเรียนทุเรียนมันอยู่เป็นร้อยๆปีครับมันอยู่ที่การบำรุงรักษาของเราครับตัดแล้วก็จะรับครับมีการบำรุงนะการดูแลรักษาเราอยู่ตรงนั้นผมไม่ได้ช่วยโอ้โหมันเกือบจะล้มมันเหนื่อยมันล้าเหมือนแทบขาดใจเดินมาจนท้อไม่เจอจุดหมายปลายทางที่ฝันจะกลับดีไหมจะเดินต่อไปยากเย็นขนาดนั้นยังทำใจรอชีวิตฉันเชื่อในสิ่งที่คิดหรือมันจะเป็นอะไรที่ผิดและฉันเองที่มันจะไปจบที่ตรงไหนเมื่อเดินเท่าไรมันก็ไปไม่ถึง yeah. คือแบบนี้เนี่ยเรามันสุกแล้วใช่ไหมครับยังไม่สุกครับช้าช้าไม่อยากปล่อยฝันให้มันหลุดมือที่สั่งให้ฉันไปต่อก็คือความเชื่อเท่านั้นข้างในวันนี้เรียวแรงยังเหลือก็ยังต้องฝันต้องก้าวไปรอชีวิตฉันเชื่อในสิ่งที่คิดแม้ไม่ว่ามันจะถูกหรือผิดจะขอทำสุดหัวใจชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝันหกล้มคลุกคลานเท่าไรมันจะไปจบที่ตรงไหนแต่จะยังไงก็ต้องไปให้ถึงที่สุดถ้ามันจะไม่คุ้มแต่มันก็ดีที่ยังน้อยได้จดจำว่าครั้งแค่คนที่เชื่อในความฝันจะเหน็ดจะเหนื่อยก็ยังต้องเดินต่อไปว่ามันเป็นยังไงสวนทุเรียนจริงเป็นยังไงเพราะว่า
กลุ่มทุนจีนเขาสนใจอยู่แล้วนะโปรเจกต์นี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่เราจะปั้นนะช่วงนี้เรียกว่าอยู่ในช่วงปั้นกันอยู่นะครับเดี๋ยวพอปั้นเสร็จก็ติดตามดูนะครับว่าเราจะเป็นยังไงนะครับช่วงนี้ก็ต้องทำมาหากินไปก่อนนะวัยรุ่นสร้างตัวนะครับผมวัยรุ่นสร้างตัวนะครับถูกต้องครับมาปั้นกำลังปั้นนะกำลังปั้นโดยพี่จำนันนะครับเป็นหัวหน้าทีมนะหัวหน้าทีมนะครับผู้ประสานที่ดินนะครับตอนนี้นี่นะครับก็ถือว่าเป็นงานอีกครั้งนึงที่ช่วงโควิดเราก็จะได้มีการเดินทางรีแลกซ์ให้ร่างกายได้ขยับขยันได้มีการเดินทางกันบ้างหลังจากที่บ้านตัวขาวกันมาหลายสัปดาห์หลายเดือนคือเรียกว่าหลายเดือนเนี่ยตัวหน้าขาวกันหมดแล้วใช่ไหมออกมาสูดบรรยากาศออกมาสูดบรรยากาศหาอะไรทำกันบ้างเนี่ยเรียกร่างกายจะได้พร้อมที่จะเดินทางไปลาวไปจีนเพื่อสางเงินเขาที่ค้างอยู่นะครับครับนะครับก็ถือว่าพวกเราก็ไม่ได้มีการสคริปต์อะไรเลยนะครับก็คือเราก็ไปดูที่ดูผลผลิตเพื่อปั้นโครงการนะครับถือว่ายังอยู่ในช่วงปั้นอยู่นะครับก็ลองติดตาม Subscribe ทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะครับถ้าสนใจร่วมงานกับเราก็ inbox เข้ามานะครับทุกสื่อโซเชียลมีเดียตอนนี้เราก็เปิดรับอยู่แล้วนะครับเราไม่ปิดกั้นนะโอเคไปพบกันที่สวนทุเรียนนะครับ